Bitcoin ทะลุเพดานบทพิสูจน์คริปโตค่าเงินกระดาษ Wealth Review คำแนะนำจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยการออมเงินให้ถูกวิธีการลงทุนให้ถูกวิธีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวสินทรัพย์อย่าง Bitcoin นั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าหวือหวาอย่างมากนะครับราคานั้นกลับมาทำนิวไฮกันอีกครั้งก่อนที่จะมีการยุบย่อลงไปบ้างมีการปรับฐานไปตามแรงเก็งกำไรนะครับที่อาจจะมีการขายออกมาบ้างแต่ที่แน่ๆนี่ถือเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าความเคลื่อนไหวในระยะยาวของ Bitcoin นั้นในเชิงราคายังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เองจะเป็นบทพิสูจน์หรือไม่นะครับว่า Bitcoin จะมีโอกาสที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเงินกระดาษวันนี้เองนะครับแขกรับเชิญที่จะพูดคุยกับ TNN Wealth Guide วันนี้นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อเรื่องของ Bitcoin ในประเทศไทยอาจารย์ตั้มพิริยะสัมพันธรักษ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นกรรมการผู้จัดการ CHALOKE.COM และเป็นสุดยอดกูรูสาย Bitcoin นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ถึงห้องทำงานกันเลยครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ตั้มครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ Bitcoin เป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งนะฮะคือช่วงที่ผ่านมาก็บอกคุณผู้ชมนะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคามาแรงๆแล้วก็กลางปีมันก็ตกลงมาสุดท้ายปลายปี ก็กลับมารีบาวกันอีกครั้งจนทำนิวไฮอีกครั้งเองเรียกว่าอยู่ประมาณที่เดิมที่เดิมก่อนที่จะร่วงลงมาครับภาพที่เป็นแบบนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเริ่มจะมองแล้วว่าเอ๊ะมันมีบทพิสูจน์ของมันนะในเชิงของ Bitcoinราคาที่ตกลงไปสุดท้ายมันกลับมาแล้วก็ทำลายสถิติไฮเดิมได้ครั้งนี้เองเนี่ยอาจารย์ตั้มมองว่ามันจะมีโอกาสไปได้ไกลขนาดไหนฮะจริงๆต้องบอกว่าผมปกติผมจะไม่ค่อยมีเป้าหมายทางด้านราคาเท่าไหร่นะฮะคือถ้าเราไปเล็งว่ามันจะต้องไปเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันจะมาทำให้เราการตัดสินใจการลงทุนเราค่อยควรแต่ถ้าเอาจริงๆคือคิดว่ามันจะไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีหลายทฤษฎีหลายแง่มุมเหมือนกันในส่วนตัวผมยังมองว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วกันอาจจะไม่มากเท่าไหร่ที่การขึ้นรอบนี้นะฮะขึ้นบิตคอยน์เนี่ยเขาจะมีไซเคิลของเขามักจะขึ้นลงเนี่ยประมาณรอบละ4 ปีรอบนี้เนี่ยมันยังไม่น่าจะจบนะฮะรอบนี้ยังไม่น่าจะจบสิ่งที่เราเห็นช่วงที่ประมาณราคาประมาณ 64,000-66,000 เหรียญเนี่ยมันขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของมันก็ประมาณ 3,000 เหรียญใช่ไหมฮะขึ้นมาประมาณ20 เท่าในอดีตมันขึ้นสูงกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าครั้งนี้ขึ้นแค่นี้แล้วหยุดแค่นี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นครั้งที่บิตคอยมีการขึ้นที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะน้อยกว่าครั้งก่อนหน้าเป็น10 เท่าเลยในที่สุดแล้วมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมองเป้าหมายเอาไว้ที่ประมาณ 100,000-200,000 เหรียญแถวๆนั้นนะครับแต่อันนี้ก็อยากย้ำเหมือนเดิมก็คืออย่ายึดติดกับเป้าหมายเหล่านี้มากเพราะมันไม่ได้มีที่มาที่ไปจากเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในที่สุดแล้วเนี่ยราคาจะขึ้นหรือจะลงขึ้นอยู่กับตลาดณตอนนี้เองเนี่ยในเชิงความเชื่อมั่นของตลาดนะครับที่ผลักดันราคากลับมาได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ในเชิงความเชื่อมั่นของทิศทางราคาอนาคตเนี่ยปัจจัยที่ผลักดันมันมีส่วนไหนกันบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าในช่วงปีนี้ทั้งปีโดยเฉพาะยิ่งครึ่งหลังของปีมาเนี่ยเป็นช่วงที่พื้นฐานของบิตคอยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมากหลายอย่างดีขึ้นจนจริงๆต้องบอกว่าหลายคนที่อยู่ในวงการอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันดีขนาดนี้แล้วราคายังไม่ขึ้นสักทีนะฮะใครขายอยู่อะไรเงี้ยเป็นคำถามที่นำถามกันนะครับพื้นฐานที่ดีขึ้นหลายอย่างเกิดขึ้นจากอะไรอย่างเช่นประเทศหลายประเทศนะเอลซัลวาดอร์ได้ใช้บิตคอยเป็นเงินประจำชาติไปแล้วมีหลายประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาในกลุ่มเซ็นทรัลอเมริกาที่เริ่มใช้บิตคอยเป็นเงินนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้กำหนดเป็น legal tender ตามกฎหมายแต่ก็ใช้เป็นเงินในการจับจ่ายใช้สอยผ่าน Lightning Network มีการเข้ามาจับจ่ายซื้อบิตคอยจับจองบิตคอยโดยพวกบริษัทต่างๆนะฮะกองทุนต่างๆมากมายมีบิตคอยที่ไหลออกจากพวกตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเข้าไปสู่เขาเรียกว่า cold storage หรือไปเก็บใน wallet ส่วนตัวของบริษัทต่างๆเนี่ยมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ณตอนนี้บิตคอยที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดมีจำนวนน้อยมากๆนะฮะแปลว่าถ้ามี demand เพิ่มขึ้นไม่ว่าจากข่าวหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะเกิดในลักษณะของ supply shock คือของไม่พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไปส่งผลที่ราคาเนี่ยมีสูงมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคือว่าเราก็ในปัจจัยเดียวกันเลยนะฮะกองทุนต่างๆซื้อบิตคอยไปเยอะบริษัทต่างๆซื้อบิตคอยไปเยอะถ้าเฟดประกาศนโยบายอะไรต่ออะไรออกมาไปขึ้นดอกเบี้ยบางส่วนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการผ่องถ่ายเงินปรับรีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอกันใหม่ซึ่งก็ทำให้มีกำลังขายเข้ามาในตลาดได้เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นเชิงพื้นฐานนะฮะถือว่ามันมีหลากหลายเหตุผลเหมือนกันที่มันจะหนุนให้ราคาเนี่ยไปต่อ ใช่ครับผมจริงๆมีเหตุผลอื่นๆอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นการอัปเดตเชิงเทคนิคนะฮะแท็บรูทที่อัปเดตอีกในอีกอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ข้างหน้านี้จะเป็นอัปเดตครั้งใหญ่ของ Bitcoin ที่เพิ่มเติมฟีเจอร์เพิ่มเติมความสามารถอีกหลายอย่างเหมือนกันที่จะนำมาสู่การพัฒนาในอนาคตอีกเยอะนะฮะเรื่องของบริษัทที่เริ่มที่จะประกาศรับ Bitcoin ไม่ใช่แค่เก็บ Bitcoin แล้วนะแต่เริ่มรับ Bitcoin หรือว่ากระแสในการใช้ Bitcoin เป็นเงินที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆโดยที่ไม่ Official เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ถือว่าเป็น Fundamental ที่ดีแล้วก็ยังมี Fundamental อื่นๆเช่นการพิสูจน์ว่าจีนไม่สามารถควบคุมกำลังขุดหรือแม้กระทั่งควบคุมตัวนโยบายของ Bitcoin ได้การแบนของจีนทำให้ราคาร่วงลงไปแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะเราก็กลับเข้ามาอยู่ที่ราคาปกติปัจจัยพวกนี้นะฮะมันแสดงถึงความแข็งแกร่งของตัวพื้นฐานของเงินที่เรียกว่าไม่มีตัวกลางที่นโยบายการเงินไม่สามารถมีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ดีมากๆครับสหรัฐเองก็เหมือนกันฮะเหมือนกับว่าจะมีแนวทางที่ไม่อยากจะให้ทาง Bitcoin เนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยจะน้ำมองว่าสาเหตุที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาหรือว่าไม่ให้มีการแพร่หลายมากๆเนี่ยมันมาจากส่วนไหนครับจริงๆบอกการความสามารถในการควบคุมนโยบายทางการเงินแล้วก็อุปทานของเงินเนี่ยเป็นอำนาจที่ใหญ่มากของรัฐใดก็ตามรัฐใดที่สามารถควบคุมซัพพลายของเงินได้เขามีความสามารถในการควบคุมความประพฤตินะฮะนิสัยใจคอการเศรษฐกิจในประเทศชาติและประชาชนได้มันเป็นอำนาจที่เมื่อมีแล้วไม่มีใครอยากปล่อยเราเห็นจีนนะฮะหวงแหนแล้วก็ใช้อำนาจนี้แบบจงแจ้งแล้วการจงแจ้งคือแบนเลยผิดกฎหมายเลยในขณะเดียวกันสหรัฐอาจจะไม่ได้มีการแบนนะครับทางเกสเลอร์เองก็บอกว่าไม่มีแนวโน้มที่จะแบนบิตคอยน์แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะสร้างอุปสรรคในการใช้งานไม่ว่าจะผ่านกฎหมายต่างๆเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่ควบคุมพวกนโยบายทางการเงินของโลกนะฮะเฟดแล้วก็ทางธนาคารกลางของจีนเองนะครับเหมือนเป็นการหวงแหนอธิปไตยทางการเงินเรื่องการควบคุมดูดซับสภาพคล่องต่างๆถ้าเกิดว่าบิตคอยน์เกิดขึ้นมาการเงินแบบไร้ตัวกลางเกิดขึ้นมาเนี่ยการควบคุมเชิงเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าจะดึงสภาพคล่องอะไรต่างๆเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมจะยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะสิ่งที่มันจะเป็นข้อดีอันนี้เราก็จะพูดเรื่อยๆคือการที่ทำให้อำนาจต่อรองมาอยู่ในมือฝั่งประชาชนมากขึ้นความพึงพอใจไม่พึงพอใจต่อการบริหารงานของภาครัฐต่างๆนโยบายต่างๆสิ่งที่รัฐทำนะจะเข้ามาอยู่ในอำนาจเนี่ยจะมาอยู่ในมือประชาชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รัฐกลัวก็คืออำนาจในการที่จะแทรกแซงซึ่งประชาชนหลายคนจะมองว่าเป็นข้อเสียแต่รัฐอาจจะมองว่าเป็นข้อดีคือสามารถสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เนี่ยอำนาจนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องบอกว่ามันคงยากที่จะเห็นภาพรัฐอ้าแขนรับบิตคอยเข้าไปนะฮะรัฐที่ตอนนี้เปิดตัวอ้าแขนรับบิตคอยก็จะเป็นรัฐที่เสียเปรียบทางด้านเกณฑ์ทางเศรษฐกิจรัฐที่เสียเปรียบทางด้านเกณฑ์ทางการเงินต่อประเทศมหาอำนาจอยู่อย่างเช่นเอลซัลวาดอร์นะฮะก็มันไม่แปลกที่เขาจะเปิดแขนรับบิตคอยครับไปใช้อย่างแพร่หลายเลยนะครับทีนี้คำถามที่คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยแล้วก็อยากรู้กันนะฮะแนวทางที่การลงทุนในบิตคอยเนี่ยช่วงต้นปีก็บือวาขึ้นไปแล้วแล้วก็ซาซากันไปในช่วงที่ราคาปรับลดลงจนมาตอนนี้คนเริ่มกลับมาสนใจกันอีกครับอาจารย์นะหลายคนมีคำถามตกลดไหมช้าไปไหมตอนนี้มันก็อยู่ที่เดิมนะคือถ้าคำถามอยู่จุดเดิมถ้าคำถามนี้ถามเมื่อตอนช่วงพฤษภาตอน 60,000 กว่าเหรียญมันก็กลับมาที่เดิมแล้วนะครับมันลงไปแล้วมันลงไปรับแล้วถ้าคุณไม่ได้ขึ้นก็อีกเรื่องนึงคือไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่มันจะลงมันจะขึ้นแต่ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราอยู่กับ Bitcoin มาเป็นเวลานานไม่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องดีแต่เราจะชินนะฮะ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่ราคาสามารถร่วง 80-90% ได้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นมา 3-4 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ recover ขึ้นมาตรงนี้ถ้าไม่ได้เข้าใจในพื้นฐานจริงๆไม่ได้เข้าใจเทคโนโลยีจริงๆผมบอกว่ายากมากๆที่จะถือสินทรัพย์นี้ได้นานในที่สุดหลายคนก็จะยอมตัดขาดทุนไปนะครับแต่ว่าถ้าศึกษามันลึกๆจริงๆซึ่งบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแต่ว่าถ้าศึกษามันลึกๆจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เก็บเงินที่ดีอันหนึ่งเหมือนกันครับหลายๆคนก็ตกรถไหมก็อย่างที่ว่าคือมันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้อนาคตนะฮะแต่ก็ส่วนหนึ่งต้องบอกกันก็คือเรื่องของภาพการลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งเวลาที่สินทรัพย์มันสูงขึ้นเรื่อยๆก็มักจะมีคนที่ไปไล่ราคากันครั้งนี้เองอาจารย์ตั้มอาจจะมีคำแนะนำยังไงต่อนักลงทุนที่เริ่มกลับมามีความสนใจในบิตคอยน์อีกครั้งหรือว่าเริ่มเอาละฉันจะตั้งใจละคราวนี้จะลองลงทุนในบิตคอยน์จริงจังสักครั้งควรจะต้องศึกษาอะไรยังไงเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับจริงๆผมจะค่อนข้างไม่ค่อยเห็นด้วยกันพยายามวิ่งไล่ราคานะครับคือปกติเวลาเราลงทุนยิ่งถ้าเราเป็นนักลงทุนที่พอจะมีประสบการณ์เราจะรู้ว่าจังหวะซื้อมันไม่ใช่ช่วงที่ราคาขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่วงราคาเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอมันขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วมันอาจจะพลาดโอกาสไปแล้วนะฮะในเมื่อมันพลาดไปแล้วในการไปวิ่งไล่เนี่ยมันก็จะทำให้ ผมไม่ได้มองว่ามันจะลงแต่ผมมองว่าความเสี่ยงมันจะสูงถ้ามันลงขึ้นมามันจะเจ็บตัวหนักกว่านะครับในกรณีแบบนี้นะคำแนะนำก็คือว่าอยากให้ซื้อหรือว่าถ้าสนใจจะซื้อสนใจจะมี Bitcoin ของตัวเองเนี่ยก็ให้ซื้อด้วยเงินจำนวนน้อยๆเงินที่เสียได้หรือว่าเรียกว่าผมชอบใช้คำว่าเก็บออมนะฮะเราแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยออมเป็น Bitcoin เหมือนที่เราซื้อทองคำเก็บทุกเดือนเราก็สามารถซื้อ Bitcoin เราไม่ต้องซื้อทีละ1 Bitcoin อันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะซื้อ Bitcoin ทีละนิดทีละหน่อยทีละไม่กี่ซาโตชิซึ่งเป็นหน่วยย่อยของ Bitcoin เนาะนะฮะเก็บไปเรื่อยๆได้นะฮะแล้วอันนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของราคาในอนาคตมันอาจจะมีราคาขึ้นแต่ถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นก็คือว่านี่คือการที่คุณเริ่มเก็บออมเงินที่คุณเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีใครมาลดมูลค่าของมันได้ในเชิงนโยบายทีนี้ครับแล้วการลงทุนใน Bitcoin เนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะควรจะมีติดสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตตรงนี้ดีฮะอย่างที่ปกติผมจะแนะนำนะฮะก็เราเริ่มต้นที่เปอร์เซ็นต์ที่เราสบายใจแล้วกันผมชอบแนะนำให้ไปศึกษาเกี่ยวกับบิตคอยน์นะเริ่มต้นเนี่ยคุณอาจจะ allocate สักประมาณ 1-10% ของพอร์ตตอนช่วงที่ผมเริ่มต้นผมก็ allocate ประมาณ 10% ของพอร์ตโฟลิโอผมเป็นบิตคอยน์นะฮะเราถือว่าเรามีสกินในเกมและเราเหยียบเท้าเข้าไปข้างหนึ่งแล้วเราจะได้ศึกษาต่อแล้วการศึกษาต่อเนี่ยมันพาคุณไปที่ไหนก็แล้วแต่ความเชื่อคุณแล้วตอนนั้นนะฮะว่าคุณเชื่อในไอเดียของบิตคอยน์ที่เป็นเงินที่ไม่มีใครแทรกแซงไม่มีใครควบคุมหรือเปล่าถ้าคุณชอบคุณอาจจะเพิ่มถ้าคุณไม่ชอบคุณอาจจะลดก็แค่นั้นเองนะครับจากจุดเริ่มต้น 10% ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับแทบจะ100ถือเป็น100แล้วนะตอนนี้ผมใช้ Bitcoin เป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นยูนิตแอคเคาท์ส่วนตัวนะคือเราจะไม่ได้มองแล้วว่าเรามีเงินกี่บาทใช้ยูนิตของทาง Bitcoin แท้เลยนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าเรายังมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายอีกเยอะเพราะว่า Bitcoin ในประเทศไทยยังเป็นสินทรัพย์พอเป็นสินทรัพย์เนี่ยการจะเอาไปใช้เหมือนเงินเนี่ยมันยากนะฮะของเรายังมีพระราชบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับเงินนะฮะเงินตราปี 2501 อยู่ที่ควบคุมตรงนี้อยู่ก็ต้องรอดูว่าเราจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายได้ไหมหรือว่าเราจะรอให้โลกเปลี่ยนแล้วเราค่อยยอมรับตามไปอีกทีหนึ่งเหมือนกับที่ผ่านๆมาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealth Guide นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ